ผู้ชมนะครับผมสวัสดีผู้บริหารแล้วก็ผู้ใหญ่หลายคนด้วยวันนี้นะครับผมผู้ใหญ่ด้านหน้าแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ด้านหลังด้วยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีลูกๆหลานๆทุกคนนะครับผมน้องๆทุกคนวันนี้วันนี้วันอะไรเอ่ยวันครอบครัวนะครับผมครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทยถูกต้องนะจ๊ะนะครับผมก็เป็นวันที่14เมษายนของทุกปีนะครับก็เป็นวันที่ทุกคนจะได้มีความสุขกันนอกจากเทศกาลสงกรานต์แล้วทุกคนจะได้มาชุ่มฉ่ำหัวใจกันแล้วทุกคนจะได้มีความสุขกับวันครอบครัวด้วยนะครับผมแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นวันหลายๆคนเลยวันผู้สูงอายุนะครับผมก็เป็นวันของหลายๆคนผมก็ให้เกียรติให้เกียรตินะครับผมจู่ๆจู่ๆไม่พูดนะวัยรุ่นทุกคนที่เนี้ยที่ตัวเนี้ยวัยรุ่นหมดนะครับรุ่นไหนอีกเรื่องนึงนะจ๊ะเอาล่ะวันนี้ก็ดีใจมากๆที่มามีความสุขร่วมกันในวันนี้ตอนนี้ก็ช่วงเที่ยงแล้วอากาศเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวช่วง4โมงเย็นนะครับผมเจอน้องชายผมมีคนนึงแล้วเป็นส้มมาด้วยนะครับผมแต่ว่าน้องเองก็มานี่ใครขับมาก่อนใครขับมาก่อนเลยนะครับอ่ะล่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาของนภาก่อนเมื่อกี้นี้ใส่แว่นครับน้องแม็กน่ารักเหรอน่ารักเหรอเข้าวันนึงฮะอันนั้นรู้แล้วแต่ว่าเพิ่งเคยเจอตัวเป็นๆนะครับผมน้องแม็กน่ารักมากเคยดูแต่ในทีวีนะครับผมก็เล่นเป็นน้องวันเฉลิมในเรื่องในช่วงตอนคุณการคริสของวันที่สองน่ารักแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งถ้ามีลูกนะคงจะแบบกันพูดว่าอะไรกันพูดว่าถ้ากันพูดไหมว่าเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้มีลูกกันยังไม่ได้พูดแม่นะครับนี่คือความรักความอบอุ่นของผมกับแม่เราจะต้องให้พูดดีต่อกันสิ่งที่ดีเก็บไว้ในใจสิ่งที่แสดงออกคือความดีใจต่อกันเกลียดก็บอกเกลียดเนี่ยจะด่าผมได้ก็ด่ามาเลยที่แม่ครับนี่คือความรักที่ผมก็จริงๆแล้วชอบกวนชอบแบบแกล้งคุณแม่แต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นห่วงแหละรักคุณแม่มากรักสุดหัวใจอ่ะเกิดมาไม่เคยรู้สึกว่าต้องรักใครขนาดนี้มาก่อนเอาละวันนี้มันครอบครัวเตรียมเพลงมาฝากหลายเพลงเลยนะครับผมเพลงต่อไปครับมาฟังดีกว่าเพลงนี้เบาๆอะคูสติกสบายๆขึ้นใจเธอได้เสมอเธอเข้ารู้ว่า
คนOh.